ที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมคะกับประเพณีนาข้าวเสียนะคะคนในที่นั่นเนี่ยเขาก็เลยนะคะคิดค้นประดิษฐ์ว่าวแล้วก็มาแข่งขันกันจะสนุกสนานเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะนี่คือกิจกรรมงานประเพณีแข่งว่าวนาข้าวเสียของจังหวัดตรังค่ะก็ทำให้คนในพื้นที่เนี่ยมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ชมการแข่งขันว่าวประเพณีนาข้าวเสียเป็นจำนวนมากท่ามกลางวิวเทือกเขาและทุ่งนาบรรยากาศยามเย็นนะเนี่ยลมพัดดูเสื้อพี่เสื้อส้มก็ได้ค่ะเสื้อปลิวเลยนะคะนี่เห็นได้เลยว่าลมพัดเย็นสบายมากๆค่ะโดยงานนี้ครับอย่างที่คุณชมายพรบอกแหละก็เป็นการจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีการเล่นของพื้นบ้านทางภาคใต้นะครับโดยเริ่มจัดแข่งขันปีนี้เป็นปีแรกครับเนื่องจากช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเขาเรียกว่าลมว่าวเนี่ยกำลังพัดผ่านพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะที่อำเภอนายงจังหวัดตรังนั่นก็เป็นพื้นที่นาข้าวที่ได้เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วก็เลยมีพื้นที่วิ่งเล่นกันไงเออพอมันเป็นที่โล่งปั๊บแล้วช่วงนี้อากาศดีฮะอุดมฟ้าดิฟ้าเนี่ยโอ้โหฟ้าคือฟ้าจริงๆฟ้าจริงใช่ไหมฟ้าแบบภาคใต้ฟ้าแบบฟ้าน้ำทะเลเนาะฟ้าขาวสวยงามแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าสถานที่อย่างนี้ก็เลยเหมาะกับการแข่งขันว่าวประเพณีอีกทั้งเป็นการเล่นพื้นบ้านที่ลงทุนน้อยเล่นง่ายครับเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านเขาประดิษฐ์ว่าวประเภทต่างๆขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็มีผู้สนใจนำว่าวทั้งในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงครับเข้าร่วมทำการแข่งขันกว่า500ตัวแล้วแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าชมแข่งขันว่าวประเพณีเป็นจำนวนมากลองไปฟังเสียงจากคณะผู้จัดการแข่งขันว่าวประเพณีนาข้าวเสียกันหน่อยนะครับว่าทำไมอะไรคือสิ่งที่ดลใจให้จัดงานในครั้งนี้ครับอยากรุ่งเริ่มวัฒนธรรมการละเล่นปืนบ้านกับว้าวนี่เลยครับปีนี้เป็นการเริ่มต้นกับปีนี้เริ่มต้นปีเด็กก้องหมู่บ้านแห่งนี้ครับเต้ว่าการแข่งขันว้าวเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่มันการจัดตัวจะไปคือเลขไงว่าตัวจังหวัดนะครับแต่ก็จะปลัดกันปลัดกันไปตอนเด็กๆไปคือแบบว่าเนี่ยตอนเด็กๆยังไงฮะเราก็เคยทำนะเพราะว่ามันอยู่ในวิชาศิลปะอาจารย์ก็จะให้ทำเราก็จะมีไปหากระดาษเมื่อไหร่นั้นใช้กระดาษแก้วไหมใช่ไหมกระดาษแก้วแล้วก็ขึ้นโครงไม้ไผ่ทำเป็นรูปต่างๆตอนนั้นผมทำเป็นรูปงูจงอางนี่ขึ้นไหมครับขึ้นไม่ขึ้นอ้าวไม่มีเทคนิคโม้มาขนาดนี้นี่ปรากฏว่าวิ่งแล้วไม่ขึ้นคือเคยทำไงเคยทำไม่ได้แปลว่าสุดท้ายว่าวจะได้ขึ้นมันมีหลักการมันไม่มีที่เล่นตอนนั้นผมอยู่โรงเรียนประจำแล้วก็ที่มันก็ไม่มีลมมันก็ไม่แรงอยู่แถวนครปฐมนะฮะตึกมันก็บังไปหมดก็ทำไว้ส่งอาจารย์เฉยการทำว่าวให้ลอยขึ้นเขาบอกว่าต้องมีแบบแอโรไดนามิกของเขาเหมือนกันต้องมีกลศาสตร์การบินอะไรใช่มีพอขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วก็ต้องทำให้เขาแบบลอยหยุดได้นานที่สุดด้วยต้องดูทิศทางลมผมก็คือชอบวิ่งว่าวตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็จะรู้เลยฤดูกาลอย่างบ้านผมเนี่ยจะมีลมที่เล่นได้2ช่วงเวลานะช่วงแรกคือช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีลมหนาวพัดมาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยลมจะแรงวิ่งว่าวไม่ยากเลยครับบางทีถืออยู่เนี่ยว่าวขึ้นไปติดลมบนเลยอีกช่วงนึงก็คือช่วงหน้าร้อนแบบนี้แหละรู้ได้ไงว่าเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วลมเนี่ยจะมาจากทางใต้เห็นอากาศนิ่งแบบนี้แต่ว่าลมบนมีนะครับลมด้านบนเนี่ยจะพัดมาจากทางใต้เราต้องวิ่งจากเหนือไปใต้ไงฮะหลักการเดียวกับขึ้นบินเลยต้านลมแป๊บเดียวเท่านั้นแหละวิ่ง 2-300 เมตรขึ้นติดลมบนเลยทำอะไรเกี่ยวกับแบบบนฟ้าเครื่องบินเครื่องบินหยุกยานพาดนะต้องให้เขาจริงๆนะเห็นไหมมาอวดกันหน่อยนะฮะมาขิงกันหน่อยใครที่แบบว่าทำว่าวเก่งๆเนี่ยต้องมาสู้กับเชอสารละนั่นหมายความว่าเดี๋ยวจะมีมรสุมเหรอฮะถ้าเกิดลมมันมาแบบเนี้ยเห็นร้อนๆนิ่งๆแบบนี้ไม่น่าจะมรสุมนะฮะน่าจะเป็นแรงซะมากกว่าพายุฤดูร้อนใช่ไหมแต่ว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังถ้าเกิดว่ามีลมฟ้าลมฝนมาห้ามวิ่งว่าวอันตรายจะทำให้เสี่ยงฟ้าผ่าได้รู้เลยว่าถ้าชมัยพรไปงานว่าวประเพณีนี้ชมัยพรจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับเก็บว่าวมีอยู่สองอย่างหนึ่งเก็บว่าวกับสองแผนกภาคบรรยายภาคอะไรอ่ะว่าเอ้าใครไม่รู้เอาว่าวสีแดงยังลอยอยู่นะคะเงี้ยมันต้องตึงร่วงไปแล้วนั่นเลยเอาสีขาวจะมาชนแล้วค่ะแต่ว่าสีแดงหนีออกไปอย่างงี้ใครจะไปรู้อ้าวใครมีการเล่นแบบนี้น่าสนใจนะครับก็นำเสนอกับรายการของเราได้จะได้มานำเสนอในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับ